อลันโซตัดสินใจแล้วหลังลิเวอร์พูลติดต่อหวังคว้าตัวคุมทีมครั้งแรกลุยพรีเมียร์ลีกชาบี้อลอนโซตัดสินใจว่าคงจะไม่ไปคุมทีมลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกและจะเปิดการเจรจากับสโมสรอื่นในยุโรปหลังจากที่ลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก 2023-2024 ติดต่อพูดคุยผ่านเอเย่นของชาบี้อลอนโซเพื่อหวังนำมาคุมทัพแทนที่เจอร์กินคล็อปที่ได้ตัดสินใจอำลาทีมเมื่อจบฤดูกาล 2023-2024 เพราะต้องการที่จะพัก1ปีซึ่งก็มีข่าวหนาหูว่าอลอนโซเป็นตัวเต็งกุนซือที่จะย้ายมาคุมทัพหงแดงในซีซั่นหน้าล่าสุดมีรายงานจากสกายเยอรมันระบุว่าบาเยิร์นมิวนิกอีกหนึ่งยอดทีมแห่งยุโรปก็ได้เปิดโต๊ะเจรจาเพื่อหวังคว้าตัวอลอนโซมาคุมทีมต่อจากโทมัสทูเคิลเช่นเดียวกันหลังจากทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจและได้รับสัญญาณเชิงบวกจากอดีตเต้าเตะหงแดงรายนี้ด้วยอลอนโซคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งของบาเยิร์นและสื่อเจ้าดังกล่าวรายงานว่ามีโอกาสสูงที่จะปัดหน้าคว้าตัวไปคุมบังเหียนแทนที่ในฤดูกาล2024และ2025อย่างไรก็ตามหนึ่งในกุนซือที่ลิเวอร์พูลวางไว้เพื่อเป็นแผนสำรองคือรูเบนอโมริมกุนซือหนุ่มไฟแรงจากสปอร์ติ้งลิสบอนทีมบอลลีกสูงสุดของโปรตุเกสโดยปัจจุบันชาบี้อลอนโซคุมทัพไบเออร์เลเวอร์คูเซน24เกมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันชนะ20เสมอ4แพ้0มี64คะแนนนำจ่าฝูงทิ้งห่างไบเยิร์นมิวนิครองจ่าฝูง10คะแนนและยังเป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่แพ้ใครอีกด้วยงานนี้มีช็อคสื่อเผยเหตุผลที่ลิเวอร์พูลพร้อมขายดีอาร์ช่วงซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวพร้อมเทขายลุยดีอาร์ตปีกทีมชาติโคลอมเบียออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นาเพื่อผันเงินเข้าสู่สโมสรแล้วเลือกรั้งตัวโมฮัมเหม็ดซาลาห์รวมถึงแกนหลักรายอื่นๆเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปเซตันคอลลี่มอร์อดีตหัวหอกลิเวอร์พูลเพิ่งแสดงความคิดเห็นว่าหงแดงจำเป็นต้องเก็บลุยดีอาร์ตเอาไว้ให้ได้ด้วยเขาได้กล่าวว่ามีข่าวลือมากมายว่าลุยดีอาร์ตจะเป็นผู้เสียสละที่ต้องย้ายออกไปเพื่อที่ลิเวอร์พูลจะป้องกันโมฮัมเหม็ดซาลาห์ไปยังทีมในซาอุไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามลิเวอร์พูลต้องเริ่มวางแผนรวมกับซาลาห์ได้แล้วแม้ว่าเขาอาจจะไม่ย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เขาจะมาอยู่ที่สโมสรตลอดไปเขาใกล้จะอายุ32ปีแล้วถึงเวลาที่สโมสรต้องมองไปสู่อนาคตโดยที่ผ่านมามีข่าวลือว่าดีอาร์ตตกเป็นเป้าหมายอันดับแรกในการเสริมทัพของบาร์เซโลนาและคุณพ่อของดาวเตะวัย26ปีก็เผยว่าลูกชายใฝ่ฝันที่จะย้ายไปเล่นที่ถิ่นคัมนูสักวันหนึ่งล่าสุดเดอะซันระบุว่าลิเวอร์พูลจะพร้อมเปิดประตูให้ดีอาร์ตย้ายออกหากได้ราคาน่าพึงพอใจในตลาดซัมเมอร์ลิเวอร์พูลมองว่าดีอาร์ตสามารถขายออกเพื่อทำเงินมหาศาลเข้าสู่สโมสรได้และจะนำเงินมาดูแลนักเตะภายในทีมต่อไปโดยเฉพาะซาลาเวอร์จิลฟันไดและเทนอเล็กซานเดอร์อานูที่จะได้สัญญาฉบับใหม่ตามแผนการของสโมสรสำหรับดีอาร์ตย้ายจาก FC ปอร์โตมาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2022โดยค่าตัว37ล้านปอนด์โดยมีสัญญาเหลืออีก3ปีครึ่งและซีซั่นนี้กดไป10ประตูกับอีก3แอสซิสต์